Hello everyone, Alisa Extreme มาแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราอาบน้ำให้น้องหมาไปวันนี้นะคะเราจะมาทำการตัดขนนี่ค่ะตัดขนให้น้องหมากันนะคะอันนี้จะเริ่มเรียนจาก YouTube นะคะว่าการตัดขนน้องหมานี่จะทำยังไงบ้างนะคะเนื่องจากยังล็อกดาวน์อยู่นะคะที่ UK แต่น้องหมาเนี่ยก็จะต้องอาบน้ำนะคะดังนั้นคุณแม่นะคะก็จำเป็นต้องเปิดร้านสำหรับน้องหมา2ตัวนี้อาบน้ำแล้วก็ตัดขนด้วยตัวเองเลยค่ะอันนี้ก็จะต้องเรียนนะคะเรียนรู้จาก YouTube ก่อนจริงๆถ้าใช้ปัตเตอร์เลี่ยนจะง่ายนะคะแต่อันนี้คือเราจะเอาขนออกแค่นิดเดียวคุณแม่ก็เลยจะใช้กรรไกรนะคะตัดออกทีละนิดนะคะดูค่ะเบนจี้น้องก็ให้ความร่วมมือดีมากเลยนะคะนั่งไปใช้เวลานานนะคะเพราะว่าเราก็ทำครั้งแรกนะคะเรายังไม่มีประสบการณ์แล้วก็เทคนิคในการตัดขนสุนัขนะคะแล้วอันนี้คุณแม่ก็พยายามใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่นะคะยังไม่มีโต๊ะสูงจริงๆต้องใช้โต๊ะสูงอย่างที่ใน YouTube จะตัดง่ายนะคะเพราะว่าเขาก็จะยืนนิ่งให้ตัดแล้วก็ระดับการตัดเนี่ยของเราในการยืนตัดเนี่ยมันก็จะดีกว่าที่เราจะนั่งแบบนี้นะคะบอกให้นั่งรอแป๊บนะคะคุณแม่ไปหยิบของคุณแม่ไปไหนครับเนี่ยเหนื่อยนอนรอดีกว่าตอนนี้เราตัดเสร็จไปข้างนึงแล้วนะคะเหลืออีกข้างนึงใน YouTube นะคะเขาก็คือจะตัดส่วนตัวก่อนแล้วก็ส่วนของหัวเนี่ยในรูปหน้าของเขาเนี่ยค่อยจะมาทำทีหลังนะคะช่างขอนั่งนิดนึงนะคะเมื่อยขาค่ะอันนี้นะคะถ้าเราเอาไปตัดที่ร้านนะคะเห็นคุณอรันบอกว่าจะครั้งละ 1,000 นะคะต่อตัวก็คืออันนี้เราตัดเองถ้าเราตัดเป็นนะคะเราจะเซฟเงินของเราเองแล้วเราก็สามารถเรียนรู้เป็นประสบการณ์และก็สามารถทำเป็นธุรกิจของครอบครัวเราได้ด้วยนะคะนี่เป็นช่วงโควิดนะคะเราก็จะตัดขนมาเองก็คือจริงๆแล้วอะอยากจะใช้อันนี้แต่ว่าอันนี้ค่ะขนจะออกเยอะไปเนาะแต่ตอนนี้มันกำลังอยู่ในช่วงฤดูหนาวก็น้องเขาจะหนาวมากก็เลยฝึกตัดไปด้วยใช้กรรไกรไปด้วยค่ะเอาออกนิดนึงนะคะให้น้องไม่หนาวอันนี้ยังไม่ได้ไปเรียนนะคะดู YouTube แล้วก็เรียนด้วยตัวเองไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้โควิดก็จะนึกถึงการตัดผมแบบเหมือนคนนะคะน้องหมาน่ารักมากเลยตัวนี้จะชื่อเบนจินะคะจะยืนให้ตัดแบบเฉยๆเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราตัดไปก่อนแล้วจะมาเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวน้องจะยืนรอนะคะเพราะมันไม่สะดวกจริงๆต้องมีโต๊ะสูงนะคะจะสะดวกโต๊ะสูงน่าจะสะดวกความตั้งใจตอนแรกก็คือจะไปเรียนตัดขนสุนัขนี่แหละค่ะแต่พอดีเจอโควิดเนาะตัดขนสุนัขแล้วก็ตัดผมคนเนี่ยค่ะติดโควิดก่อนก็เลยต้องฝึกเองไปก่อนแล้วก็มีหุ่นจำลองให้ก็คือเบนจิแบบเบนจิโอ้กู๊ดบอยเบนจิกู๊ดบอยเบบอีกตัวเจ้าตัวเล็กจะตัดยากนะคะเซเบนเซเบบครอบครัวเราได้แผนไว้นะคะแต่ว่าติดโควิดซะก่อนนะคะปีที่แล้วก็เลยลงไม่ทันนะคะครั้งนี้ก็คือรอให้เขาเปิดอีก9เดือนนะคะถึงจะได้ไปเรียนอีกทีนึงจักเล็บได้ตัดแล้วนี่บ่เซเซเบบเซเบบเซเบบเบน
ดลึกเกินไปนะไม่ได้โดนซ้ำซูนกับบ่ได้ Bench is stay stay bed stay good boy Bench is stay bed เมื่อไหร่จะเสร็จจ้ะเตะแล้วดิเตะแบบแตกๆนะน่ะมันก็แค่นี้เองมันคือข้างนี้ดิชิเป็นชิข้างนี้หรอสุดท้ายแล้วครับมัมมี่เก็บรายละเอียดตรงหน้าให้นะครับตัดตรงหน้าอีกสักเดียวนะคะก็จะเสร็จแล้วเบนจิปูนี่ตัดให้ตัดขนให้รอไหมคะอันนี้คุณแม่ก็จะเรียนตัดผมนะคะจะเรียนตัดขนสุนัขด้วยนะคะนี่ทรงผมใหม่ของเบนจิเห็นไหมคะเอ๊ะชอบไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นคิวของตัวนี้นะคะนี่ร็อกกี้เสร็จแล้วนะคะ But tomorrow Rocky too เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้สำหรับตัดเล็บนะคะตัดเล็บนี่คือทรงผมใหม่ทรงผมใหม่หล่อไหมคะหอมเลยหอมเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อาริซาไอศกรีมด้วยนะคะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย